Hello สวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์ไซซานี่นะคะแล้ววันนี้เราเปิดคลิปกันจริง right yeah.โต้พร้อมคนนี้ไม่มีอีกแล้วความสุขประเด็นก็คือด้วยวัยของเราด้วยร่างของเราไม่สามารถรับได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะของค่ายแฮปปี้ซันเดย์สวัสดีค่ะ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 ทุกคนหนูเงียบมากร้อนหรอหรือยังไงนะอันนี้คือเป็นแบบผ้าโพกผมแบบทีมหรออันนี้คือเป็นผ้าทีมหรอใช่แล้วหุยจากเธอเหรอคุณนายไนซ์อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าบัญชีนะคะฝ่ายที่สำคัญที่สุดในออฟฟิศค่ะใช่โหถ้าไม่มีข่าวยาวก็จะไม่มีตังค์เห็นนึงทำผ้ามาให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะติดตามได้ที่คุณนายไนซ์ค่ะแกงนี้นะคะนี่รวมไปทุกการทำงานของเราไม่มีแล้วนะแกงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปความผีคือมีคนถูกไล่ออกแล้วหนึ่งคนขอโทษนะคะวันนี้เขานัดแต่งตัวตีมอะไรนะคะมีความซาฟารีด้วยพี่ไอโลกมันมีต้นไม้เออโชนอ่ะมันจะเป็นที่จะต้องมีต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นหนูขอเป็นต้นไม้ในโลกแต่คืนได้ไหมมันต้องมีเพื่อนอีกคนหนึ่งคนที่รู้ว่าคนอื่นมันจะคุมโทนมาแล้วฉันขอเด่นที่สุดขึ้นโทนนะตำแหน่งนั้นคือดิฉันคิดดิฉันได้ทำการคิดแล้วแต่ว่าขนาดดิฉันเป็นประธานบริษัทดิฉันไม่กล้าเลยดิฉันไม่กล้าเลยคือรู้ไหมว่าเขานัดชุดตีมมาทำไมให้มันเหมือนกันแค่จังหวะว่าถ่ายรูปกลุ่มอ๋อให้สีมันคลึงไม่ได้ใครคือในชุดทานข้าวแต่เนี้ยชุดที่เราถ่ายรูปกลุ่มอ่ะเอ้ยมันคืออีกชุดนึงไม่รู้แหละเพราะว่าพี่มีการนับแต้มกิจกรรมวันนี้ก็จริงจังโอเคถูกหักไปแล้ว50แต้มใหญ่รอดูตอนถ่ายรูปติดลบ50แต้มคุณสิจากคุณครูใหญ่ค่ะแต่กลับมาที่แกงนี้นะคะเป็นแกงที่หัวหลากสีที่สุดแล้วก็คือชาวไอศกรีมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโตผู้บริหารค่ะสวัสดีค่ะคุณโตมานั่งสติอยากกินอะไรอิ่มนั่งสติอยากกินอะไรอิ่มมาโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกในวันนี้รู้สึกดีมากครับรู้สึกหิวมากด้วยตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรับประทานกันค่ะส่วนสองคนนี้นะคะเลขาของพาร์ตี้และโตโต้นะคะก็คืออีกนิดนึงเป็นออร์แกไนเซอร์ได้แล้วที่ใช้เดินทางในทริปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าอลังการมากเพราะว่านี่ค่ะคือแบบว่าพนักงานในชั้นทั้งหมด30กว่าคนก็คือแบบว่าไม่มีการนั่งรถตู้ไม่มีการนั่งรถแยกเช่ารถทัวร์เลยค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทั้งหมดกันค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็คือบอกเลยนะคะว่ามามีไม่นั่งรถคันนี้ด้วยเนื่องจากว่าน้องๆในออฟฟิศทุกคนไม่อนุญาตให้ดิฉันซึ่งท้อง7เดือนกว่ามานั่งรถคันนี้พวกพูดแบบเป็นสนับดูเล่นได้ยังไงก็เลยมีรถตู้แยกอีกหนึ่งคันให้ไอ้นั่งกับพี่โตแต่เดี๋ยวก็คือแบบว่ารถไม่รู้นี่น้องๆอยู่ดีมีสุดเอเย่นฉ่ำว้าวมากนะคะแต่ก็แบบมันมีต้องแยกคันไปจริงๆอยากร่วมกิจกรรมที่นี่มากเพราะว่าจอก็มีโทรโข่งก็มีกิจกรรมน่าจะสนุกแต่แบบวัยของเราวัยร่างของเราไม่สามารถรับได้แรกของพวกเรานะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองค่ะเราไปทำกิจกรรมที่น่ารักก็คือให้น้องๆทุกคนนะคะ30กว่าชีวิตมาช่วยกันเจ็บจอกหูหนูน้องจอกหูหนูหน้าตาแบบนี้ปึ้งซึ่งเขาเป็นเหมือนแบบวัชพืชเป็นสิ่งที่แบบธรรมชาติไม่ต้องการนะคะก็เลยบอกว่าให้น้องๆมาช่วยกันเจ็บจอกหูหนูโดยที่แบบว่าใครเก็บดีที่สุดเนี่ยก็จะมีรางวัลให้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรานัดเตรียมเสื้อผ้ากันมาก็มีการให้คะแนนน้องแต่ละคนด้วยไปถึงก็มาเข้าค่ายถึงใครใส่เสื้อสีเขียวพี่โตเขาได้คะแนนไปใครใส่เสื้อสีนี่เหมือนเพจก็ได้คะแนนไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกคนจับคู่กันแล้วก็ลงไปเก็บจอกหูประเด็นก็คือดิฉันถูกกีดกันอีกแล้วท้องอยู่แต่ดีไม่ให้ไปเล่นอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนั่งรออยู่ข้างบนบกนะคะว่าเขาจะเป็นไงบ้างซึ่งนี่ก็คือคุณโต้พร้อมคนนี้ไม่มีอีกแล้วเป็นไงคะกับกิจกรรมนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยฮะเราผู้เป็นหญิงสาวทองนะคะก็คือมีโชว์อีกหนึ่งคนผู้ซึ่งแบบว่าอยู่บนปกเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามีความเก๋ๆก็คือกวนน้ำกวนน้ำ
าเป็นดาราได้นะเป็นดาราใช่ไหมเป็นดารากลัวน้ำนี่คืออยากลงไปเล่นมากแต่คือใช่แต่กลัวคือท้องหนึ่งอันนี้คนกลัวน้ำอันนี้คนท้องอยู่เพื่อนพี่ไอดีเลยค่ะไม่งั้นมันมีเหงาตายเลยสู้ๆนะคะเรียกมาใจให้นะคะสามีนนท์ค่ะชาวแก๊งของเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนตะคุ่มอยู่ตรงโน้นแล้วโหดูเหมือนแบบว่าแข่งพายเรือใบอะไรอย่างงี้มากๆเลยค่ะดูแบบเป็นหมู่คณะอยากเล่นด้วยมากค่ะและก็เหลือเรา2คนนะคะเป็นคนเหงา2คนต้องบอกว่าเป็นคนที่สวยที่สุด2คนก็คือแฟนเรา2คนเคยอยู่ด้วยกันโอ้จริงด้วยอ่ะแฟนเรา2คนอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็เป็นสาวสวย2คนคนนึงทองคนนึงผมชมพูกลัวน้ำก็เลยไม่ได้ลงน้ำแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาจุดนั่งแล้วกันถ่ายรูปเล่นแล้วกันไม่มีอะไรทำนะคะเป็นดาราเหรอคะพี่ไอมีแบบชาววัยรุ่นเนื่องจากแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมาลุกกับเราชาวบ้านก็เลยเกิดการแตกตื่นรู้สึกว่าคนนี้ต้องเป็นดาราแน่ๆก็เลยจะบอกว่าเป็นดาราเขาบอกว่านั่นไงวิ่งมาทุกร้านคือตรงเนี้ยบอกไม่ได้ละช่อง3ใช่ไหมเนี่ยจำได้แต่แรกแล้วแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ช่อง3มาเขาไม่รู้เราเป็นใครไม่มีคนถ่ายรูปด้วยต้องดาราแน่ๆแต่ตอนเนี้ยไปเจอไม่เจอเลยนะดาราช่อง3คนไหนท้องอยู่ไม่มีลำแรกกลับมาแล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นแม่อยากหาพายเกิดอะไรขึ้นคือพายไปไกลมากแล้วก็พายไปไกลมากต้องออกทางเดิมกลับค่ะก็คือเราผู้เป็นผู้หญิงตัวเล็ก2คนเลยขอกลับมาก่อนอย่างเงี้ยหรอไม่ค่ะเราขอยอมแพ้นะจุดนี้แล้วคนอื่นก็คือสู้ต่อคนอื่นเขาขบวนไปไหนไม่รู้แต่เราบอกว่าคุณมนต์แกทำได้มาทางนี้กลับเถอะผมเป็นคนตัดสินใจเสียบขาดก็คือเป็น2คนที่เสียบขาดก็เลยกลับมาก่อนเป็นอันดับ1ใช่ไม่ไหวอย่าฝืนใครกลับมาเลยหรอก็เป็นคนแรกค่ะแล้วพอหายไปทีก็เพื่อนหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวจะคอยดูสภาพเพื่อนตอนกลับมาไม่ได้อ่ะทีมที่2ที่เข้ามาไม่ค่อยอยากภูมิใจ ไม่ได้เก็บด้วยหนูไปขอพี่เอกขอพี่เอกเฮ้ยโอ้โหคู่ที่3กลับมาพร้อมกับยกหนูกลับมาคือแบบนมเปื้อนเลยอะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นยาเอ่ยเข้าไปในป่าเอ่ยเข้าทุกที่เลยพายจนคิดว่าไปซีเกมได้เลยเป็นยังไงบ้างแดดดีก็คือทุกคนที่มาถึงนะคะบอกให้ดิฉันสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นคนที่ได้ประสบการณ์ที่เข้มข้นที่สุดโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นหรอตกเรือทุกคนเล่าให้ฟังว่าละโมตกเรือไปแล้วก็ถึงนี่คนที่ร้ายที่สุดก็คือแฟนของเธอได้ทุกคนถ่ายรูปก่อนที่พี่โตจะช่วยนั้นก็คือถ่ายรูปก่อนไม่งั้นจะไม่มีเก็บโมเมนต์นี้ไว้เลยนะก็ได้อันดับ3นะครับอันดับ3ได้ไปทั้งหมด 8.4 กิโลโอ้ทีม13ครับทีมผมเองอันดับ2ได้ 8.5 กิโลนะเฉียดกันนิดเดียวเองทีมหมายเลข5ครับทีมและทีมผู้ชนะได้แก่ได้10กิโลนะ10กิโลโอ้เยอะมากสมกับชื่อทีมครับทีมหมายเลข1นะโอ้โหซึ่งคือแฮนและดรีมก็วันนี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากๆจะบอกว่าออฟฟิศเราเก็บจอกหูหนูเนี่ยซึ่งเป็นพืชดุกดานจากต่างแดนไปประมาณ60กว่ากิโลครับผมก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกด้วยบอกเลยว่าเปียกเปียกด้วยแล้วก็ได้ช่วยธรรมชาติด้วยรู้สึกแบบเราได้ทำความดีเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคทุกคนสุขสนานนะคะแต่น้ำตาลของจอกหูหนูนะคะอันนี้คือแบบไม่ดีไม่ควรจะอยู่เพราะมันจะแบบทำลายระบบนิเวศค่ะมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะครั้งนี้นะคะเรามาพักกันที่เซนทาร่าคิวระยองค่ะก็คือบรรยากาศเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเพิ่งมาถึงนะคะแล้วก็มีเบลคอมดริงค์ได้เป็นน้ำมะตูมนะคะมามีเดดีมาถึงก่อนก็กินก่อนเลยเดี๋ยวน้องๆก็ค่อยๆตามมาจ้าจีดิมทะเลอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราเสิร์ฟเป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะทะเลค่ะก็คือแบบมีไลน์บุฟเฟ่ตึ้งตึ้งประดุจงานแต่งอุ้ยตาเราว่า private มาเลยนี่ไม่มีใครรู้จักเราหรอสุดเลิศมากค่ะทุกคนก็คือแบบเหมือนแคชชวลจัดงานแต่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดทะเลเลยค่ะอุ้ยบรรยากาศดีมาก
ค่ะได้เวลาอาหารเช้านะคะไอ้มีการแต่งตัวมาแล้วเรียบร้อยประเด็นก็คือคนอื่นยังไม่มีใครแต่งตัวเลย Good morning ค่ะGood morning ค่ะทีมนี้สามัคคีชุมนุมมากๆไม่มีใครอาบน้ำเลยก็คือใส่ชุดนอน Happy Sunday กันทุกคนทั่วหน้าสามารถช้อปปิ้งกันได้นะคะในทุกแบบทุกไลน์นะคะและเช้านี้นะคะเรามีกิจกรรมที่จริงจังที่สุดไม่ใช่สับทริปนี้แต่ว่าจริงจังที่สุดตั้งแต่เคยเปิดออฟฟิศมานั่นก็คือการ Town Hallก็คือเราจะให้ทุกคนในบริษัทนะคะมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองทำอะไรยังไงบ้างซึ่งก็จะมีเรื่องโฟโตกราฟไอพาร์ตี้แฮปปี้ซันเดย์ไอศครีมนะคะมาเล่าว่าอาสมาชิกของแต่ละบริษัทเป็นใครอะไรยังไงบ้างทำอะไรกันมาเพราะตอนนี้คนมันเยอะมากกิจกรรมมันเยอะมากก็จะให้ทุกคนแบบว่าเซฮายทักทายรู้จักกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแบบปีที่ผ่านมาเราทำอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะตื่นเต้นพวกเรากำลังสบายจะบอกเอ้าวันนี้เกิดกินขนมพุงอ่ะไม่ได้เลยภาพรวมค่ะค่ะไอซ์สวัสดีค่ะข้างหน้าคือไอศครีมค่ะข้างหลังคือลาโฟค่ะแล้วก็ตรงนี้คือแฮปปี้ซันเดย์นะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนกิจกรรมทาวน์ฮอลล์ช่วงเช้าไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายที่อากาศร้อนมากซึ่งทุกคนก็คือกระจายตัวไปทำในสิ่งที่สนใจอาทิเช่นพักผ่อนบ้างเอ่ยจิบเบียร์ริมชายหาดเอ่ยนั่งอยู่เฉยๆเอ่ยหรือว่าไปคาเฟ่กรุบๆเอ่ยหรือว่าถ่ายรูปเล่นเอ่ยก็อันนี้คือแยกย้ายใครๆทำอะไรทำนะคะส่วนมามีก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนต้องมีความว่าลงไปถ่ายรูปสามล้านรูปแน่นอนแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบขอนั่งเฉยๆนวดเท้าให้ไม่เป็นตะคริวนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนแดดร่มลมตกวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยลงไปถ่ายที่ทะเลเล่นกันค่ะแต่จะบอกว่าอากาศวันนี้คือดีมากทะเลสีฟ้าสวยมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีกิจกรรมตอนเย็นที่ริมชายหาดค่ะตื่นเต้นมากคืนคืนชีพแล้วค่ะแปลงโฉมนะคะสีสันสดใสมากพร้อมกับแก๊งสาวสวยย่านนี้นะคะก็คือโอ๊ตายตายตายและนี่ก็คือให้ดูบล็อกตาของนางค่ะก็คือตาแน่นเวอร์เบอร์ฮามากๆโอ้โหก็คือลงมาทำคอนเทนต์ต่างๆกับถ่ายรูปเดี๋ยวคนเดียวท่าปากก่อนแบบถ่ายรูปไปสามแสนรูปนะคะเขาถ่ายรูปกลุ่มกันค่ะชาวเลิฟโฟโตกราฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีภาคฝ่ายนะคะชาวพาริโอโต้คอมพานีเราจะมีกิจกรรมให้แบบว่าเลี่ยนเหงื่อนิดนึงจะได้หิวข้าวเย็นกันนะคะโดยกิจกรรมของเรามีแค่2อย่างเท่านั้นเลยอย่างแรกก็คือการจับฉลากเป็นการจับคู่ซึ่งเกมแรกก็คือเป็นการชิงหมวกทุกคนเคยดูซิงเกิลอินเฟอร์โนป่ะคะWow!
ันการต่อสู้รอบเย็นนะคะจะบอกว่าสนุกสนานมากจริงจังมากทั้งมวลนี้ทำไปคือแน่เลยคือเป็นการเก็บแต้มแล้วก็เดี๋ยวไอ้อะจะรวมแต้มนะคะแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะแล้วก็มีรางวัลเป็นเงินสดให้น้องๆในคืนนี้ก็คือทุกคนอะแข่งกันสู้ตายมากๆซึ่งตอนนี้ก็แบบทุกคนไปแบบใช้ชีวิตใครอยากทำอะไรก็ทำนะคะซึ่งคุณแม่ก็คือนั่งเฉยๆแล้วก็มีคนเตะบอลบ้างแล้วก็มีคนแบบว่าเล่นน้ำถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นบ้างนะคะก็สนุกมากเลยอะอันนี้ฟีลลิ่งเหมือนแม่เราอะก็คือแม่แบบอะลูกๆทำอะไรก็ทำไปแม่นั่งรอนะจ๊ะอยู่ตรงนี้จ้ะมามีนั่งดูแลลูกอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหนี่นะคะเบื้องหน้าความสวยงามของมิสแกรนด์ของเรานะคะมีพี่เลี้ยงนางงาม1คนนะคะและมีตากล้องอีก2ท่านนะคะแต่ที่เด็ดที่สุดคือนี่ค่ะฉากหลังของเรานั้นเป็นฉากหลังมนุษย์นะคะสวยสุดๆนั่นเองค่ะไม่ใช่เล่นๆจริงๆนะสุดๆนี้นะคะโอ้โหเราไปหรือยังนะคะว่าออฟฟิศเรามีการเล่นบัดดี้ด้วยซึ่งเรามีสาขานครศรีใหม่เพียงถึงคนเดียวเท่านั้นก็คือสาวแฮมนะคะได้เทคอะไรจากบัดดี้บ้างมั้ยคะบัดดี้เพิ่งเกิดวันนี้วันนี้คือวันที่จะประกาศผลนี่กันเลยสิ่งที่บัดดี้เทคก็คือเงิน500พร้อมเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดมากใช่คือเขาน่าจะไม่รู้ว่าแฮมเป็นใครเขาน่าจะส่งไปยากป้าอยู่โคราชน่าจะส่งไปยากแล้วก็น่าจะเหมือนแบบลืมไปอะไรเงี้ยแต่ก็อะไรค่ะวันนี้บัดดี้เกิดแล้วด้วยเงิน500บาทเดี๋ยวคืนนี้เฉลยบัดดี้ค่ะรู้กันเป็นการเล่นบัดดี้ที่สนุกที่สุดในชีวิตที่เคยเล่นมาเลยสำหรับกิจกรรมคืนนี้นะคะมีหนึ่งกิจกรรมคือการแต่งตัวมาปาร์ตี้ซึ่งนี่เลยค่ะเราสองคนแต่งตัวไม่มีคือไอซ์จะหาชุดใส่ยากมากเพราะว่าท้องอยู่ส่วนพี่โต้ก็คือการ์ตูนง่ายๆก็คือไม่ได้คือชุดนี้คือชุดที่ดูปกติที่สุดแล้วที่เขาจะยอมใส่คือฉันทำการบ้านยากมากแล้วก็คือชุดนี้เนี่ยคือแบบว่าไอซ์เป็นคนเดียวพี่โต้คือถ้าเกิดว่าไอซ์ไม่เตรียมให้แบบมัดมือชกอะพี่โต้อาจจะไม่ได้ใส่แต่ก็ได้ค่ะเป็นชุดคัพเปิ้ลประเด็นคือเสื้อกับชุดเตรียมไซส์เดียวกันใส่ได้พอดีทั้งคู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครแต่งตัวเป็นอะไรบ้างค่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็มีเป็นบุฟเฟ่บาร์บีคิวให้น้องๆกันค่ะฝั่งนี้จะเป็นบาร์บีคิวนะคะมีเป็นแบบน้องปูน้องกุ้งน้องปลาหมึกน้องเนื้อน้องไก่น้องหมูโอเคค่ะเป็นช่วงแนะนำนะคะว่าใครแต่งตัวเป็นอะไรบ้างซึ่งเราสองคนแต่งตัวเป็นมินิออนส์กับมินิออนส์บ้า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 Thank you.
ป็นบัดดี้บัดเดอร์เนี่ยมันมีความหมายมันมีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างคนที่เราได้เทคเนี่ยเขามีความสำคัญของพี่เนี่ยพูดเลยนะคะว่าเป็นคนที่พี่เปิดขึ้นมาแล้วแบบว่าฮะคนนี้เหรอพี่ใช้โควต้าในการด่าเยอะที่สุดในชีวิตมีกล้าเหรอการด่วนพี่ไอยังไม่เคยซื้อยืดที่กูเลยนอกจากอีเสื้อเนี่ยอีพิเนียนเนี่ยกูได้เสื้อมาลองเช็คก้ากูได้เสื้อพิเนียนเขาอยากมามากๆครับแต่ว่าเอาไว้ที่พี่ไอพี่ป้าไม่เคยอยู่ในหัวพี่เลยเพราะว่าเขาตั้งชื่อผู้ส่งว่าบัดดี้ฉลาดหลักแหลมมากซื้ออัตยูให้ด้วยแล้วก็ทิ้งเถียงพี่จังเลยของเธอนะคะตื่นมาอย่างสดใสค่ะทุกคนตื่นแล้วนี่วันนี้นะคะเป็นทีมสีฟ้าสีน้ำเงินสีบลูนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปรวมกันที่ชายหาดค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพจากโดรนค่ะ